สวัสดีครับแฟนรายการยุทธสมบัติทีวีนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมที่น่ารักออกไปภาคสนามนะครับไปชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติบ้างนะครับวันนี้เราวางแผนว่าจะถ่ายน้ำตกกันเราต้องไปดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเราจะมาโหลดฟิล์มแล้วก็แนะนำวิธีการโหลดวันนี้มีฟิล์มอีกชนิดหนึ่งนะครับที่อยากมาแนะนำก็คือเป็นฟิล์ม220ครับจริงน่าเสียดายเรามีฟิล์มที่ดีๆเยอะมากเพียงแต่ว่าฟิล์มบางอย่างมันเลิกผลิตไปฟิล์ม220เลิกผลิตไปหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ยังเก็บไว้ยังดีน่าจะยังพอแอคทีฟอยู่นะครับ220กันก่อนฟิล์มหมดอายุนะครับเพราะว่าผมก็ยังชอบใช้ฟิล์มหมดอายุเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังใช้ได้นะครับแล้วเราก็ใช้ให้มันสนุกสนานไปส่วนฟิล์มที่มีอายุเราก็ใช้ไปอันนี้หมดอายุตั้งแต่ปี2000นะครับเราลองมาดูว่า19ปีผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ฟิล์ม220จะมีความแตกต่างจาก120อยู่ตรงที่ว่ามีความยาวเป็น2เท่านะครับปัจจุบันหาซื้อยากมากนะครับแมกกาซีนที่ใช้ก็จะเป็นระบุชัดเลยว่าเป็น A24 ฟิล์ม120ไปใช้กับแมกกาซีน A24 อย่างอันเนี้ยใช้ได้ไหมใช้ได้ครับใน120มันจะเป็นลูกศรแต่ว่าในขณะที่เป็น220มันจะเป็นจุดไข่ปลานะครับแล้วก็ตำแหน่งเดียวเหมือนเดิมแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับโอเคพร้อมถ่ายเราจะสามารถถ่ายได้24รูปนะครับตามกำหนดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับใส่ฟิล์มอย่างรวดเร็วเนื่องจากวันหยุดนะวันนี้เป็นวันหยุดแล้วก็คนมาเยอะมากฉันก็จะมีเสียงแทรกเป็นระยะนะครับต้องขออภัยด้วยเราพยายามปรับปรุงระบบเสียงแล้วนะจะใช้เสียงที่แบบดีขึ้นจากเสียงที่ฟังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับระบบเสียงก็พัฒนาแต่ว่าก็คงยังต้องพัฒนาต่อไปนะเห็นไหมครับมันจะเป็นลูกศรในขณะที่เป็น220มันก็จะเป็นไข่ปลาจุดไข่ปลามาร์คสีแดงตำแหน่งเดียวกันนะครับใส่เข้าไปปุ๊บโอเคขึ้นสตาร์ทที่เลขหนึ่งวันนี้เรามีเลนส์พิเศษนะครับเป็นซูเปอร์ไวด์มาด้วยพี่วันมันคือ40เมตรนะครับ40มิลลิเมตร FLE นะครับเวลาที่มีใครถามว่าเวลาที่120เนี่ยหรือมีเดียมฟอร์แมตเนี่ยเลนส์ทางยาวเท่านี้เมื่อเทียบกับฟอร์แมต135มันจะเท่าไหร่นะครับผมก็จะบอกว่าให้หาร2นะครับก็จะคร่าวๆก็ประมาณนั่นแหละ20มิล21มิล22มิลแต่ว่าไม่เป๊ะนะแต่ว่าไม่คาดเคลื่อนไปกว่านี้เดี๋ยวเราจะไปลุยน้ำตกกันคนอาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอุปสรรคในการถ่ายรูปอะไรหรือไม่แต่วันนี้ผมมี ND filter นะครับซึ่งเราจะทำให้น้ำแบบเป็นใสๆบางคนอาจจะสงสัยว่าเวลาถ่ายน้ำตกอยากให้เห็นแบบเป็นเส้นๆบางทีอาจจะต้องเปิดลอง exposure แต่ว่าบางวันกลางวันที่มันอากาศหรือแดดจัดอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้ชัตเตอร์สปีดต่ำมากไม่ได้เราก็ต้องใช้แบบ ND filter นะครับบางหน้าเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับทุกคนจะคิดๆกันโอเคลุยที่สุดเราก็มาถึงน้ำตกนะครับด้วยความสบายขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงวันก่อนหน้านี้โอเคแสงดังมากนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นคำพูดบางแต่ว่ามันจะไม่ได้ยินมากเสียงน้ำตกดังโอเคนะครับ
คงได้เห็นภาพไปแล้วจากคลิปนะครับเห็นความแตกต่างว่าการใช้ชัตเตอร์สปีดที่แตกต่างกันเนี่ยให้ผลของภาพที่แตกต่างกันนะครับเพิ่งสงสัยมากินเกลือแร่ถึงก็หอบเลยซะทีเดียวครับคนเยอะมากนะครับเพราะเวลาถ่ายน้ำตกเนี่ยต้องหนึ่งถ้าอยากได้ภาพดีๆต้องมาเฝ้านะครับเพราะว่าอันนี้คือเหมือนเป็นการสาธิตให้ดูเฉยๆงั้นการที่ต้องอยู่กับคนมันก็จะรายละเอียดเยอะหน่อยเราจะต้องรอนะครับเพราะว่าน้ำตกเป็นของสาธารณะเนาะก็ต้องใช้แล้วก็ต้องได้รับความสุขร่วมกันนะครับในทริปต่อไปเราคงจะพาท่านผู้ชมนะครับออกเดินทางไปถ่ายภาพซึมซับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือไม่ก็ในทุกๆเรื่องที่เป็นเรื่องของการพักผ่อนในการเดินทางนะครับขอบพระคุณที่ติดตามพวกเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตลอดไปนะครับเพื่อรับชมเนื้อหาที่ดีๆมีสาระแล้วก็หากต้องการให้พวกเราไปถ่ายภาพที่ไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับฉะนั้นเราก็จะพยายามไปเรียกอะไรพยายามที่จะไปถ่ายหรือไปออกภาคสนามมาให้ดูนะครับเพื่อเรียนรู้กับสิ่งที่ใหม่แปลกใหม่ขอบคุณนะครับขอบพระคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ